เย็นแล้วอ่ะแล้ววันนี้ไปไหนหมดเนี่ยยังไม่มาหายหมดแล้วมาน้อยทำไมหาไม่เจอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลูฮ์ศอลาวาตุลลอฮิวะซะลามุฮูอะลัยฮิวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัลลอฮุมมันฟะอ์นาบิมาอัลลัมตะนาوعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้ว่าด้วยเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ภาชนะต่างๆเราอยู่ในเรื่องของการใช้การทำความสะอาดที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องอยู่บนความสะอาดซึ่งความสะอาดนั้นเราต้องไม่ลืมว่าความสะอาดทั้งที่เป็นความสะอาดที่เป็นนามธรรมก็คือแค่ความสะอาดที่เราจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นอันนั้นเรียกนามธรรมและสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็คือที่เราจับต้องได้ความสะอาดที่เห็นกับตาความสะอาดที่เราสามารถจับต้องได้สัมผัสได้กับอวัยวะที่เป็นประสาทสัมผัสอันนั้นเรียกความสะอาดเนื่องด้วยเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักทรงชอบผู้ที่สะอาดอินนัลลอฮฺยูฮิบุตตะวาบีนทั้งความสะอาดที่เป็นความสะอาดที่จับต้องได้ที่มองเห็นก็คือความสะอาดจากนยิสต่างๆความสะอาดจากสิ่งสกปรกต่างๆอันนี้เรามองเห็นถ้าสกปรกเรามองเห็นและเราทำความสะอาดเราชำระทำความสะอาดออกแล้วนั่นเราก็มองเห็นส่วนความสะอาดที่เป็นหะดัษ
ถ้าเป็นหะดัษไม่ว่าจะเป็นหะดัษใหญ่หรือหะดัษเล็กอันนั้นเรามองไม่เห็นเราจับต้องไม่ได้ซึ่งการทำความสะอาดเราก็อยู่ฉะนั้นหนึ่งในความสกปรกที่เรียกว่าเป็นความสกปรกก็คือการฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาการฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือว่าอยู่ในภาวะของความสกปรกที่เป็นความสกปรกที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นแต่ก็คือความสกปรกเป็นผู้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และแน่นอนทีเดียวผู้ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมที่จะต้องไม่ได้มีชีวิตที่ดีงามอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของการใช้สิ่งของต่างๆการใช้ภาชนะการใช้ภาชนะไม่ว่าจะเป็นจานเป็นช้อนเป็นแก้วเป็นสิ่งของต่างๆเครื่องใช้อิสลามนั้นมีบัญญัติว่าห้ามที่จะใช้ภาชนะทองภาชนะเงินทั้งผู้ชายและผู้หญิงห้ามใช้ทองห้ามใช้เงินทองก็คือเราเรียกอะไรเป็นวัตถุเป็นสิ่งของที่เป็นทองคำและเป็นเงินที่ไม่ใช่ธนบัตรนะเงินเป็นสิ่งที่เป็นเงินเป็นวัตถุเงินอันนี้ไม่อนุญาตให้ใช้คำว่าไม่อนุญาตนี่คือฮารอมถ้าเราเอามาใช้ก็ถือว่าเรานั้นได้กระทำการฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตกไปอยู่ในสภาวะของผู้ที่สกปรกฉะนั้นเรามีตังค์ฉะนั้นช้อนที่เราใช้ทานข้าวช้อนที่เราใช้ชงกาแฟเราใช้ช้อนทองเราใช้ช้อนเงินอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทองเหลืองได้ไหมทองเหลืองทองไหมถ้าทองนะนี่มันทองนั่นแหละนะแต่มันทองระดับหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างเช่นในภาพนี้เราจะเห็นว่ามันก็คือเป็นอะไรเป็นช้อนนะนะนั่นเป็นช้อนทองนะจานทองจอกน้ำนะปัจจุบันก็ยังมีสำหรับคนที่เขานั่นหน่อยคนเขามีฐานะหน่อยเขาก็ยังเก็บไว้แปลงเป็นเงินดีกว่าแปลงขายเป็นเงินดีกว่าอย่าเอามาใช้นะไอ้เก็บไว้ไม่เป็นไรไอ้เก็บไว้นะไม่เป็นไรแต่ที่ห้ามคือห้ามใช้นะห้ามใช้มันเป็นอะไรด้วยคืออยากจะบอกนี่ว่ามันทำให้เกิดความไม่สบายใจหนึ่งก็คือความไม่สบายใจสำหรับตัวเราเองถ้าเราเป็นคนใช้ทองถ้าเราใช้ช้อนทองถ้าเราใช้อะไรนะตะหลิวทับพีอะไรที่เราเป็นทองหรือกระปุกอย่างเมื่อก่อนคนแก่ที่นิยมกินมากเขากระปุกใส่ปูนกระปุกใส่ปูนกระปุกใส่อะไรเครื่องเคียงอ่ะเขาก็เป็นทองเอาเป็นทองเลยคือมันดูดีถ้าอย่างนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทีนี้พอเราเป็นคนที่ใช้เนี่ยประเด็นของเราก็คือเมื่อเราอยากใช้เมื่อเราจะใช้ทีนี้เราไม่มีจะใช้เราก็ต้องขวนขวายเราก็ต้องเหนื่อยกับการที่จะต้องหาตังค์เพื่อที่จะได้ซื้อสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะให้ได้สิ่งเหล่านั้นนะมันเป็นค่านิยมเป็นวัตถุนิยมทีนี้ทำให้เราต้องเหนื่อยใจนะโดยส่วนตัวเองก็เหนื่อยใจนะอิสลามไม่ต้องการให้เราอยู่ในภาวะของความเป็นคนที่อยู่กับความเหนื่อยใจอะละทองหนึ่งสองเงินอันนี้เงินหาง่ายที่เราเห็นเงินนี่ราคาก็ไม่แพงด้วยเราใช้ทำอะไรที่เห็นอยู่มันดีขันเงินนะขันเงินหรืออะไรนะไอ้จอกน้ำนะจอกน้ำช้อนหรื
หม้ออะไรก็แล้วแต่กระทะนะนะที่เป็นเงินน่ะนะที่เป็นเงินนี่นะกินไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะจะเอามาใช้ไม่อนุญาตอันนี้ไม่ได้ทั้งผู้ชายไม่ได้ทั้งผู้หญิงทุกคนจะใช้ไม่ได้หมดอิสลามไม่ให้ใช้นะถามว่าทำไมก็คือต้องการนั่นแหละส่วนหนึ่งเหตุผลก็คือเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยใจเหนื่อยใจกับการไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปเห็นคนอื่นเขามีคนอื่นเขาใช้แล้วเราไม่มีเกิดความรู้สึกเหนื่อยใจนะเกิดการเหลื่อมล้ำและบางทีถ้าเรามีแล้วไปเห็นคนอื่นที่ไม่มีเกิดการดูแคลนคนอื่นอีกนะเกิดการดูถูกคนอื่นอยู่ยังไงดูสินะใช้อะไรนะถังตักน้ำนะใช้แกลอนน้ำมันนะลองไปดูของเราสินุ่งขันเงินเลยนะอย่างนี้มันจะเกิดการดูถูกดูแคลนเกิดขึ้นฉะนั้นจึงไม่เป็นสิ่งที่อนุญาตนะไม่เป็นสิ่งที่อนุญาตให้ใช้แล้วบางที่อ่ะนั่นหนึ่งเลยนะหนึ่งความเขาเรียกอะไรความไม่สบายใจความกังวลใจเกิดอีกอันหนึ่งความทุกข์อีกถ้าเรามีกระทะที่เป็นทองถ้าเรามีตะหลิวที่เป็นทองมีกระบวยที่เป็นเงินอะไรหลังนี้ความไม่สบายใจก็มีอีกหนึ่งถวายดอกบานน่าเอาอีกแล้วไม่สบายใจอีกแล้วเห็นไหมแทนที่ว่าเราจะอยู่อย่างมีความสุขแทนที่ว่าเราจะได้มีเวลาไปทำสิ่งที่เป็นความดีที่สุดท้ายไปยุ่งไปกังวลอยู่กับสิ่งนั้นไปเฝ้าสิ่งนั้นเฝ้าทรัพย์นะไปเฝ้าทรัพย์นั้นจนกระทั่งว่าไม่เป็นสุขถามว่าแล้วใครที่ทำให้เราไม่เป็นสุขก็เราเองเพราะเราไปคว้ามาฉะนั้นอิสลามจึงไม่อนุญาตให้ใช้ฉะนั้นถ้วยชามของเราใช้ปกติแล้วก็ไอ้ที่ถูกห้ามนะสิ่งที่ถูกห้ามก็คือห้ามใช้พวกภาชนะห้ามใช้สิ่งของที่เป็นทองหรือเป็นเงินนะที่เป็นทองหรือเป็นเงินเอาละทองนั้นมันยากหน่อยนะเนื่องจากราคาแพงแต่เงินนะราคาถูกแล้วก็มีขายเยอะแยะหาซื้อได้ซื้อได้ง่ายนะเพราะราคาก็ไม่แพงแต่อิสลามนั้นไม่อนุญาตอย่างเช่นเนี่ยนะที่ไหนนะที่เราชอบไปนครน่ะที่นครที่ที่วัดพระธาตุพอไปตรงนั้นอัลเลาะห์มีเครื่องเงินนี่เยอะมากสารพัดเครื่องเงินแล้วก็พวกเราก็ไปซื้อมานะซึ่งซื้อมาแล้วก็จะเอามาใช้ไม่อนุญาตจะเอามาประดับไม่จะเอามาใช้เป็นเครื่องใช้เป็นภาชนะสำหรับบรรจุสิ่งของนั้นไม่เป็นที่อนุญาตนอกจากที่มีการอนุญาตลอง ไหนอ่ะนอกจากที่อนุญาตก็เฉพาะเป็นเครื่องประดับสำหรับผู้หญิงอันนี้อนุญาตทั้งทองและเงินทั้งทองและเงินถ้าเอามาเป็นเครื่องประดับเอามาเป็นแหวนเอามาเป็นสร้อยคอเอามาเป็นต่างหูที่ไหนอีกก็ใส่ข้อเท้าผูกเอวแล้วแต่แล้วผู้หญิงเนี่ยเอามาใส่เอามาใช้ถ้าใช้เป็นเครื่องประดับสำหรับผู้หญิงอันนั้นเป็นที่อนุญาตนะอันนั้นเป็นที่อนุญาต กลับไปนิดหนึ่งตรงเมื่อกี้ตรงที่ภาชนะพอทองใช้ไม่ได้ก็ด้วยการรู้ด้วยกับการที่รู้ว่าทองเนี่ยใช้ไม่ได้ก็พยายามไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่ทองทำไงก็คือไปทำสีทองจะว่ายังไงอุตส่าห์ไปเอากาที่ชุบสีทองขึ้นมากาน้ำให้เป็นสีทองคือรู้อยู่ว่าทองเนี่ยใช้ไม่ได้แต่ว่าชอบจะใช้ยังจะใช้อีกเลยก็ไปทำสีให้คล้ายอันนั้นคือตัวของมันไม่ใช่ทองคำแน่นอนไม่เป็นสิ่งที่ห้ามแต่ว่ากำลังไปลอกเลียนแบบสิ่งที่ถูกห้ามพยายามที่จะไปทำคือไม่ได้ถูกห้ามไอ้ตัวสีห้ามทองคำแต่นี่ก็ไปทำสีมันก็
มันดูอะไรกันอะไรอยู่นะฉะนั้นอย่าไปใช้ดีกว่ามันก็ไม่ถึงขั้นที่จะเป็นการฝ่าฝืนแต่ว่ามันเหมือนกับพยายามอยากนะอยากแกเขาเรียกเลี่ยงพยายามที่จะเลี่ยงไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็ใช้ตัวนู้นอ่ะทีนี้ถ้าเป็นเครื่องประดับถ้าเป็นเครื่องประดับสำหรับผู้หญิงนั้นอนุญาตทองได้เงินได้อนุญาตแต่ผู้ชายไม่ได้ผู้ชายไม่อนุญาตใช้ทองเป็นเครื่องประดับนะผู้ชายจะใช้ทองเป็นเครื่องประดับและเครื่องประดับของผู้ชายมีที่ไหนมีที่แหวนอย่างเดียวตรงอื่นไม่มีสร้อยคอนาฬิกาเป็นเครื่องใช้ก็เข้าสู่เมื่อกี้ถ้าเป็นทองก็ไม่ได้แน่นอนนะถือว่าเป็นเครื่องใช้นาฬิกาไม่ใช่ถ้าเป็นเครื่องประดับก็ไม่ได้สำหรับผู้ชายนะสำหรับผู้ชายถ้าเป็นทองไม่อนุญาตถ้าใส่นาฬิกาเพื่ออะไรเพื่อเป็นเครื่องประดับก็ไม่อนุญาตถ้าเครื่องใช้ก็ไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายก็คือผู้ชายอย่าใช้แล้วผู้ชายนั้นสิ่งคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสร้างมนุษย์นั้นให้มีความสร้างความเขาเรียกสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะผู้ชายอย่างหนึ่งผู้หญิงอย่างหนึ่งฉะนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้อย่างเช่นเครื่องพวกเครื่องประดับต่างๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใส่ให้สำหรับผู้หญิงทำไมเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนหวานเป็นเพศที่สวยงามฉะนั้นการใส่เครื่องประดับก็คือเพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามเพื่อที่จะให้เกิดความสวยงามเพิ่มขึ้นในขณะที่ผู้ชายนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลากำหนดให้เป็นเพศที่เข้มแข็งให้เป็นเพศที่เข้มแข็งฉะนั้นเลยไม่อนุญาตถ้าไปสวมใส่ด้วยเครื่องประดับมันเป็นเครื่องประดับสำหรับเพื่อให้เกิดความอ่อนหวานไปใส่สร้อยคอใส่สร้อยมืออย่างนี้มันทำให้เกิดความสวยงามซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับที่กำหนดโดยอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาละอัลลอฮ์กำหนดเพื่อให้เข้มแข็งนะอัลลอฮ์กำหนดเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลากำหนดอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาแยกและยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างหนวดเนี่ยหนวดอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาให้ผู้ชายทำไมผู้ชายต้องมีหนวดเพราะมันดูเป็นแมนมันดูมีความเข้มให้มีเคราให้ดูเพื่อเป็นความเข้มฉะนั้นผู้ชายนะตอนนี้เรายังไม่มีหนวดตอนนี้เรายังไม่มีหนวดยังไม่มีเคราแต่ถ้าเรามีหนวดมีเคราต้องไว้หนวดไว้เคราต้องปล่อยไว้ไอ้เครานี่ต้องไว้ส่วนหนวดนี่ต้องแต่งนะคำว่าแต่งคำว่าท่านนบีบอกให้แต่งนั่นก็คืออย่าปล่อยให้มันเข้าปากนะก็คือมีการตัดขอบนะอย่าให้มันอยู่ในปากอย่าให้ง่ายต่อการกินชานะทำไมไอ้กินชาง่ายเพราะว่าเป็นกรองไปในตัวให้ไว้แต่ผู้หญิงล่ะไอ้ผู้ชายเพราะความเข้มแต่ถ้าผู้หญิงมีหนวดผู้หญิงอย่าไว้อย่าเผลอไว้หนวดนะคือบางคนผู้หญิงบอกหนวดมีหนวดบางคนมีเห็นเลยยิ่งบางคนไปลงอะไรนะลงเครื่องสำอางเวลาลงแป้งอ่ะโอ้เด่นเลยเห็นชัดมากยิ่งทำให้หน้าขาวยิ่งเห็นทีนี้ผู้หญิงเนี่ยอย่าไว้หนวดบางคนบอกว่ามันเป็นเหมือนกับอะไรนะถ้าภาษาที่นี่เขาเรียกว่าตะวะ เรียกขนตะวะถ้ามีขนอย่าไว้ผู้หญิงมีเจอคนหนึ่งน้องผมไม่เจอคนหนึ่งเป็นตรงนี้แกมีไฟที่ข้างแก้มแล้วก็ปรากฏมีขนอยู่ข้างๆนั้น 4-5 เซนแล้วยาวแกไว้ไอ้ผมก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่ตอนนั้นผมไปกับลูกและลูกยังเล็กอยู่และลูกนะหัวเราะหันไปเห็นหัวเราะผมถามว่าหัวเราะอะไรแกบอกว่าผู้หญิงมีหนวดผู้หญิงมันไปหัวเราะเขาทำไมแกไปหัวเราะผู้หญิงมีหนวดลงไปอัลเลาะห์ยาวยาวไว้อย่าบอกว่าตะวะทำไมเพราะถ้าเราไปให้มีหนวดไปให้มีเครามันจะลดความอ่อนหวานมันจะลดความนุ่มนวลความนิ่มนวลของผู้หญิงจะลดลงมันจะกลายเป็นเข้มซึ่งมันเฉพาะผู้ชายอันนั้นผู้ชายกับผู้หญิงนี่มันมีข้อแบ่งแยกที่อัลลอฮ์จัดแบ่งไว้แล้วก็เพียงแต่เราดำเนินไปตามนั้นฉะนั้นผู้ชายเราจะใช้เครื่องประดับ
ที่เป็นแหวนที่เป็นที่เป็นสร้อยคอที่เป็นสร้อยข้อมือหรือตรงไหนๆก็แล้วแต่ไม่อนุญาตเพราะสิ่งนั้นมันเป็นเครื่องประดับสำหรับผู้หญิงและก็ไม่ได้จำกัดว่าไม่เฉพาะทองอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้จำกัดว่าเฉพาะทองเท่านั้นคือทุกอย่างที่เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงนั้นไม่อนุญาตให้ผู้ชายใช้แม้ว่าจะเป็นด้วยได้ดิบจะเป็นด้วยทองแดงจะเป็นด้วยเหล็กจะเป็นด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นที่อนุญาตสำหรับผู้ชายนอกจากอย่างเดียวที่ผู้ชายอนุญาตก็คือแหวนและเป็นเงินได้ด้วยนะแหวนเงินอนุญาตได้แค่แหวนงั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นความสกปรกเหมือนกันกับการที่และถ้าสมมุติว่าผู้ชายเนี่ยเอาสร้อยคอมาใส่หรือเอาสร้อยข้อมือมาใส่เอาของเครื่องประดับของผู้หญิงมาใช้ก็ถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนก็ถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนรวมถึงเสื้อผ้านะเสื้อผ้าที่เป็นของผู้หญิงนะเสื้อผ้าที่เป็นของผู้หญิงเนี่ยผู้ชายก็ไม่อนุญาตให้สวมใส่ถือว่าเป็นการทำตัวเหมือนผู้หญิงในทางกลับกันผู้หญิงก็ห้ามเอาเสื้อผ้าของผู้ชายมาใส่นะเสื้อผ้าผู้ชายของใครเป็นของสามีเป็นของลูกเป็นของพี่เป็นของน้องของใครของที่เป็นของผู้ชายห้ามสวมใส่ห้ามทำตัวเหมือนผู้ชายห้ามทำตัวเหมือนผู้หญิงอัลลอฮฺซุบฮานะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาปแช่งผู้ชายที่ทำตัวเหมือนผู้หญิงและผู้หญิงที่ทำตัวเหมือนผู้ชายในเรื่องของเสื้อผ้าในเรื่องของการพูดในเรื่องของการเดินนะถ้าเดินก็ต้องระมัดระวังด้วยผู้ชายอย่าเดินแบบผู้หญิงเดินแบบไหนสายสะโพกเดินแบบผู้หญิงมันมีเยอะปัจจุบันนี้ยิ่งปัจจุบันนี้มีเยอะผู้ชายนี่เวลาเดินน่ะก็พวกทำพวกนี้เขาเรียกพวกอะไรนะแอบพวกแอบเนาะพวกตุ๊ดน่ะเวลาเดินน่ะสายสะโพกบิดสะโพกและจะบิดเหมือนผู้หญิงคือผู้หญิงน่ะธรรมชาติอัลลอฮ์สร้างมาน่ะสะโพกมันสะบัดอยู่แล้วมันก็เป็นไปตามมันก็จะเกิดความสวยงามทีนี้ไอ้ผู้ชายน่ะอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาแบบนั้นแล้วพยายามไปดัดไปบิดมันดูน่าเกลียดนะไม่ใช่สวยงามนั่นน่าเกลียด เป็นสิ่งที่น่าเกลียดต่างหากไม่ได้เป็นสิ่งที่สวยงามฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าเดินแบบผู้หญิงอย่าพูดแบบผู้หญิงอย่าพูดแบบผู้หญิงตอนนี้มีอยู่อย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่บางทีไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจแต่พูดผู้ชายพูดไงคะนะลงท้ายคะคือบางทีคะแทนน้องนะผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงก็ไปครับนะนะอย่านะครับอย่าทำนะครับมากินข้าวครับผู้หญิงไม่ได้ครับสำหรับผู้ชายคะสำหรับผู้หญิงนะงั้นอย่าไปแทนอย่าไปแทนคนอื่นคืออย่าพูดแบบที่ผู้หญิงพูดอย่าพูดแบบผู้ชายพูดนะอย่าเดินแบบผู้ชายพูดอย่าเดินแบบผู้ชายเดินแบบไหนอันนี้ก็มีเยอะปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงก็พยายามเดินแบบเหมือนผู้ชายเลยแบบเดินแบบแมนๆน่ะผู้หญิงก็ต้องแบบหวานหวานอ่อนหวานมองแล้วว่าต้องอยู่ให้ถูกที่วางตัวให้ถูกที่สำหรับหวานก็ให้หวานสำหรับเข้มก็ให้เข้มอย่าปนกันนะอย่าทั้งเข้มและหวานมันไม่ได้ไม่อนุญาตโดยเฉพาะสิ่งที่เห็นบ่อยมากสิ่งที่เห็นเยอะมากก็คือผู้หญิงเนี่ยเอาเสื้อโดยเฉพาะเสื้อกีฬานะเสื้อเป็นของใครเป็นของน้องเป็นของน้องต้องระวังนะคือมันมีของคืออย่างนี้มันมีของเฉพาะสำหรับผู้หญิงเนี่ยเสื้อเนี่ยเอาบ้านเราเอาให้ง่ายๆมีแบ่งแยกชัดเจนของผู้หญิงมันจะมีเอวเสื้อมันจะมีทรงผู้หญิง
สื้อผู้ชายมันจะไม่มีเอวมันมีทรงฉะนั้นทรงมันออกมาอยู่แล้วเหมือนกางเกงอ่ะกางเกงทรงของผู้หญิงมันก็มีทรงเฉพาะผู้หญิงมันคือเรารู้ออกว่านี่คือกางเกงผู้หญิงแล้วกางเกงผู้ชายมันมีก็ทรงแบบของผู้ชายมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนอกจากว่าถ้าสิ่งนั้นมันไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าชายหรือหญิงอันนั้นไม่มีสิ่งแยกอันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าชัดเจนนั้นไม่ได้เนี่ยภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามเรื่องอะไรถูกถามเรื่องใส่รองเท้าคือออกไปนอกบ้านอาจจะไปตากผ้าจะไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วไปใส่รองเท้าสามีนะใส่รองเท้าสามีไปห้องน้ำใส่รองเท้าสามีออกนอกบ้านโอ้ถามว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหมฮุกกลมว่าไงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็ได้อ่านหะดีษนบีบอกว่ารอซูลุลลอฮ์สาปแช่งผู้ชายที่ทำตัวเหมือนผู้หญิงผู้หญิงทำตัวเหมือนผู้ชายนั้นต้องระวังไม่ได้นะแล้วไม่มีรองเท้าล่ะถ้าไม่มีรองเท้าทำไงก็ตีนไก่ไปเลยนะอย่าใส่นะอย่าใส่เว้นแต่รองเท้านั้นมันไม่ชัดนะคือรองเท้ามันจะมีรองเท้าผู้หญิงรองเท้าผู้ชายมันชัดเจนมันก็มีแบ่งที่เขาทำเว้นแต่รองเท้าบางชนิดนั้นมันไม่มีเพศนะถ้ามีเป็นรูปแตงโมอย่างนี้รูปสตรอเบอรี่อย่างนี้ผู้ชายผู้หญิงแล้วไม่ใช่ผู้ชายแน่นอนนะแต่ถ้ารองเท้าช้างอะไรนะเท้าแตะแต่นี่มันก็ว่าไปคือขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อผู้ชายก็คือผู้หญิงอย่าไปใช้ถ้ามีสิ่งที่ถูกทำสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกทำมาสำหรับผู้หญิงสำหรับผู้หญิงผู้ชายอย่าไปใช้นะอย่าสลับข้างเลยเด็ดขาดนั้นต้องระวังหรือบางทีเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือพอได้เห็นบ้างเพราะเมื่อก่อนนี่คนอาบน้ำนอกบ้านเมื่อก่อนอาบน้ำนอกบ้านซึ่งมันไม่ถูกอ่ะนะอาบน้ำนอกบ้านมาอาบน้ำอยู่นอกบ้านเปิดเอาร้อนแน่นอนแล้วเป็นไงนุ่งผ้าถุงของใครของสามีผู้หญิงนุ่งผ้าถุงของสามีผู้ชายนุ่งผ้าถุงของผู้หญิงของภรรยาอย่างนี้ไม่เป็นที่อนุญาตอัลลอฮ์สาปแช่งน่ากลัวมากผมเคยเห็นที่มัสยิดบางทีผมคือที่มัสยิดผมอยู่ข้างบนน่ะกุตบะห์เนี่ยบางทีมองไปเห็นคนข้างล่างน่ะบางทีพอเห็นผู้ชายรู้มั้ยหมวกที่ใส่อ่ะไม่รู้ของภรรยาหรือของโต๊ะมาเป็นลูกหมวกที่ผู้หญิงใส่ข้างในอ่ะเป็นหมวกถักที่อยู่ข้างในมันนั่งเฉยหรือมันนั่งหน้าขาวหันไปดูอันนี้มันบอกผู้หญิง ไม่รู้แล้วไม่รู้ของใครแต่ไม่ใช่ของตัวเองแน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่จะไปซื้อมาและไปถ้าไปซื้อมาก็ไม่ได้เพราะของนั้นเขาทำสำหรับผู้หญิงสำหรับผู้หญิงก็ใส่ข้างใน ใส่ตลอดครบไม่บอกเลยไม่ได้ไม่อนุญาตเพราะมันของผู้หญิงเขาฆ่าเรานะพยายามที่จะบอกเขาด้วยนะพยายามที่จะบอกเพราะมันหมายถึงการละเมิดนะฉะนั้นผู้หญิงก็มีเครื่องสำหรับผู้หญิงผู้ชายสำหรับผู้ชายมีเครื่องประดับเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งตัวทั้งหมดซึ่งห้ามที่จะลอกเลียนแบบโอเคส่วนเรื่องภาชนะกลับมาที่เรื่องภาชนะของเรานั้นส่วนภาชนะนั้นไม่ว่าภาชนะนั้นจะเป็นเครื่องใช้ในรูปใดก็แล้วแต่อันนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอย่าใช้ไม่ใช้ลองดูเนี่ยท่านนบีเนี่ยอันนี้เป็นหะดีษนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าลาตัชรอบูฟีอานียะติซะฮะบิวัลฟิดดะห์พวกท่านอย่าได้กินในภาชนะที่เป็นทองเป็นเงินวะลาตะกูลูฟีซิฮาฟิฮาฟะอินนะฮาละฮุมฟิดดุนยาวะลานาฟิลอาคิเราะห์และอย่าไปกินในจานที่เป็นเงินเป็นทองอย่าไปกินอาหารในจานการเงินจานทองเพราะทั้งหมดนั้นทองและเงินนั้นมันสำหรับคนกาเฟรเขานะสำหรับคนกาเฟรเขาบนดุนยา
ส่วนสำหรับเราจะใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ที่ไหนในอาคิเราะห์นะเราสำหรับเราหมายถึงผู้ศรัทธานั้นจะได้ใช้ไหมล่ะทองเนี่ยได้ใช้ในสวรรค์ในอาคิเราะห์เนี่ยจะได้ใช้ภาชนะที่เป็นทองฉะนั้นรอนะรอไปเข้าสวรรค์ก่อนแล้วจะได้ใช้ก็อาจจะเป็นเพราะเขาไม่รู้เนาะอาจจะเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกห้ามใช้เนาะเขาเลยซื้อนั่นแหละคือเป็นเพราะไม่รู้ว่าห้ามใช้แล้วเขาซื้อมาหนึ่งเขาปกติของเราคนบ้านเราเนี่ยเวลาซื้อของเวลาซื้อพวกภาชนะต่างๆเนี่ยหนึ่งซื้อมาใช้สองซื้อมาโชว์บางทีซื้อมาเพื่อมาโชว์มาใส่ตู้โชว์ไว้มาตั้งโชว์ไว้ตําเป็นเครื่องประดับถ้าบอกว่าเออมึงอย่าไปยึดมาใช้นะจ๊ะมันก็เราว่าโดนมาเพราะว่าพวกแก่แรงอันนั้นแสดงว่าจะโชว์นะกลัวว่าเอามาใช้เดี๋ยวมันจะพังเดี๋ยวมันจะขูดมันจะลอกนะเลยตั้งโชว์ไว้อย่างนั้นน่ะตั้งไว้สวยงามนะใช่เอามาตั้งมาประดับบารมีอย่างนั้นไม่ใช่แน่นอนลองดูต่อและอีกหะดีษหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลลซียัชรอบุฟีอินาอิลฟิดดะอินนามายุจัรจิรุฟีบัตนิฮีนารจะฮันนัมผู้ที่ดื่มในภาชนะเงินอันนี้เป็นง่ายอันนี้โอกาสที่เราจะโดนเยอะมากเราดื่มน้ำในขันเงินจอกเงินเพราะมันง่ายคือมันก็คล้ายกันอยู่กับสแตนเลสไม่ใช่เงินแต่อันนี้ถ้าเป็นเงินนะถ้าเป็นภาชนะที่เป็นเงินถ้าเป็นสิ่งที่เป็นเงินผู้ใดก็ตามที่ไปดื่มในแก้วในจอกที่เป็นเงินไฟนรกจะได้ยินเสียงไฟนรกเดือดอยู่ในท้องเขาไฟนรกจะเผาท้องของเขาเลยมันไม่คุ้มดูดีอาจจะดูดีหน่อยนะขันที่ใช้เป็นขันเงินเนี่ยแต่สุดท้ายไปโดนไฟนรกเผานั่นหมายถึงว่าเป็นการที่จะบอกว่าเป็นสิ่งที่ห้ามที่จะกระทำถ้าเป็นเงินฉะนั้นอย่าเสียตังค์นะเอาตังค์ไว้ไปซื้อธรรมดาก็ได้ต่อไป ว่าด้วยเรื่องของที่ ที่ทำไมอ่ะไหนอ่ะว่าด้วยเรื่องของที่ต้องเริ่มด้วยขวาและซ้ายจบแล้วเรื่องภาชนะต่อไปว่าด้วยเรื่องของข้างขวาข้างซ้ายเรื่องของการใช้ขวาใช้ซ้ายมันมีที่ต้องเริ่มที่ไหนที่ต้องเริ่มด้วยขวาที่ไหนที่ต้องเริ่มด้วยซ้ายนั่นคือที่การกระทำของมนุษย์นั้นมีสองประเภทในเรื่องของการกระทำของมนุษย์นั้นแบ่งได้เป็นสองประเภทด้วยกันหนึ่งทำร่วมระหว่างขวาและซ้ายหนึ่งทำร่วมหมายความว่าในการทำกิจกรรมนั้นทั้งขวาและซ้ายทำร่วมกันเช่นการเข้ามัสยิดก็เข้าทั้งขวาและซ้ายเท้าขวาเท้าซ้ายก็เข้าไปด้วยกันเข้าห้องน้ำอันนี้ก็เข้าไปทั้งขวาและซ้ายก็คือทั้งไม่ได้เข้าเท้าเดียวไม่ใช่ว่าพอเข้าไปแล้วเข้าเฉพาะซ้ายขวาอยู่ข้างนอกมันเข้าร่วมอันนี้เขาเรียกว่าทำร่วมระหว่างขวาและซ้ายทีนี้ข้อปฏิบัติเป็นอย่างไร ทำไมมันขยันไปเหลือเกินไหนเราไม่กลับไหนเลย เอ้าแล้วไปไหนนะทำไมไม่มีแล้วอยู่ไหนทำไมไม่ขึ้นมา
ราว่าจะเขียนหน่อยเอาเล็กเฉยเลยทำไมอ่ะไม่เดินถ้าที่มีการทำร่วมทำทั้งสองข้างในเวลาเดียวกันนั้นทำทั้งสองข้างให้พิจารณาว่าถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีเกียรติถ้าสิ่งนั้นเป็นที่ที่มีเกียรติเป็นที่ที่มีเกียรติหมายถึงเป็นที่ที่ดีเป็นที่ที่มีเกียรติเป็นที่ที่ดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทำไมมันเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เล็กไปนะมันอะไรไม่ยอมเล่นกับเราถ้าเป็นที่ที่มีเกียรติถ้าเป็นที่ที่ดีก็ให้เริ่มด้วยเท้าขวาให้ด้วยเริ่มด้วยข้างขวาถ้าเป็นของดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ศาสนาใช้อันนี้เวลาทำนั้นให้เริ่มด้วยข้างขวาเช่นอะไรบ้างการเอาน้ำละหมาดเช่นการเอาน้ำละหมาดการทำวุฎูเวลาทำวุฎูเนี่ยให้ทำด้วยข้างขวาก่อนตอนไหนตอนที่ล้างมือถึงข้อศอกล้างหน้านั้นไม่มีขวาซ้ายนะล้างหน้าไม่ต้องไปแก้มขวาก่อนนะล้างหน้าจากข้างบนนะแต่ไอ้ที่มันมีสองอย่างเช่นเท้ามืออันนี้ให้เริ่มที่ข้างมือถึงข้อศอกนั้นเริ่มที่ข้างขวาก่อนข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายเท้าก็เหมือนกันเท้าก็ข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายในการเอาน้ำละหมาดที่นี่มันมีที่หนึ่งที่ที่มีการเข้าใจผิดที่ที่มีการไม่รู้ไปทำก็คือล้างเท้าไปล้างพร้อมกันโดยเฉพาะถ้าใช้ถังใช้ขันรถน่ะบางคนยืนปั๊บแล้วรถบูดบูดขึ้นมาแต่ทวนล้างมือตอนเริ่มนะล้างมือตอนเริ่มนั้นให้ล้างพร้อมกันนะล้างมือตอนเริ่มพออ่านน้ำละตอนเอาน้ำละหมาดนั้นเริ่มด้วยกับการล้างมือล้างพร้อมกันส่วนล้างมือถึงข้อศอกนั้นเอาข้างขวาก่อนอะไรอีกอาบน้ำการอาบน้ำที่เป็นน้ำวาญิบการอาบน้ำเวลาอาบน้ำต้องเริ่มซีกขวาก่อนนี่เคยทำมาเนี่ยเวลาอาบน้ำวาญิบนะเวลาอาบน้ำวาญิบอาบน้ำเนื่องจากของการหมดประจำเดือนเราก็อาบน้ำเวลาเราอาบน้ำน่ะเริ่มอาบนะเวลาเริ่มอาบเนี่ยเริ่มด้วยส่วนที่เป็นอวัยวะของวุฎูคือเริ่มด้วยกับการล้างมือนะคือเวลาอาบน้ำเนี่ยเราเริ่มเดี๋ยวข้างหน้าถึงแต่ตอนนี้บอกไว้ก่อนว่าเวลาเราเริ่มเราชำระทำความสะอาดตัวเสร็จเรียบร้อยเราก็ล้างมือบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกล้างมือถึงข้อศอกทั้งสองข้างข้างขวาเสร็จข้างซ้ายเช็ดหัวทั้งหมดเช็ดหัวเช็ดหูแล้วก็อาบทีนี้แล้วก็อาบส่วนหัวนะอาบส่วนหัวเสร็จเรียบร้อยอาบส่วนข้างซ้ายข้างขวาก่อนเวลาอย่าอาบแบบปูดเวลาอาบข้างขวาก่อนข้างขวาถูให้ทั่วทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ข้างซ้ายแล้วก็จบด้วยล้างเท้าอะไรอีกสวมใส่เครื่องนุ่งห่มใส่เสื้อใส่ขวาก่อนใส่เครื่องนุ่งห่มใส่กางเกงใส่ขวาก่อนอย่าใส่ซ้ายถามว่าถ้าใส่ซ้ายได้ไหมมันก็ไม่ได้เป็นบาปอะไรแต่ไม่ได้ดีไม่ได้ความดีไม่ได้ผลบุญฉะนั้นแค่ใส่เสื้อเนี่ยเราสามารถที่จะได้ผลบุญได้ด้วยกับใส่ข้างขวาก่อนตามคำสอนของนบีใส่กางเกงก็เช่นเดียวกันสวมรองเท้าก็เหมือนกันสวมรองเท้าก็ใช้เท้าขวาก่อน
ข้ามัสยิดก็เข้าเท้าขวาเวลาเข้ามัสยิดเนี่ยให้ใช้เท้าขวาก่อนในการเข้าบ้านก็เข้าด้วยเท้าขวาก่อนและเช่นเดียวกันนั้นและอื่นๆถ้าเป็นสิ่งที่ดีๆถ้าเป็นการทำสิ่งที่ดีๆนั้นให้เริ่มด้วยกับขวานะให้เริ่มด้วยกับขวา ต่อไปผ่านนะและจะมีการเริ่มด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งนั้นจะเริ่มด้วยซ้ายและสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้วที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้วก็คือสิ่งที่กล่าวมาแล้วก็คือสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นการกระทำสิ่งที่ดีๆที่มีเกียรตินั้นให้เริ่มด้วยขวาเข้ามัสยิดเข้าบ้านใส่เสื้อผ้าสวมรองเท้าอันนี้ให้เริ่มด้วยขวาแต่ถ้าตรงกันข้ามกับสิ่งนั้นตรงกันข้ามกับสิ่งนั้นให้ทำด้วยซ้ายตัวอย่างเช่นการออกจากมัสยิดการออกจากมัสยิดการถอดรองเท้าเวลาออกจากมัสยิดนะตอนขาออกเดี๋ยวเราเข้ามัสยิดเวลาเราขาออกต้องเอาเท้าซ้ายออกเข้าด้วยเท้าขวาเวลาออกด้วยเท้าซ้ายเข้าห้องส้วมเข้าห้องส้วมอันนี้เข้าด้วยเท้าซ้ายและเช่นเดียวกันนั้นและอื่นๆถ้าเป็นที่ที่ไม่ใช่เป็นที่ที่ดีไม่ใช่เป็นที่ที่มีเกียรติถ้าเราเข้าไปในที่ที่ไม่ใช่เป็นที่ที่ดีก็อย่าเข้าด้วยเท้าขวาแต่ให้เข้าด้วยเท้าซ้ายซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่ดีถ้าที่ที่ดีถ้าที่ที่ดีอันนั้นให้เข้าเท้าขวามีตัวอย่างไว้ตัวอย่างเช่นที่ที่เขาเล่นไพ่สมมุติไพ่เราไม่ต้องเข้าเลยแต่จะไม่เข้าก็ไม่ได้ตามสามีไปเล่นไพ่นะไปตามลูกไปในที่ไปทำที่ที่ไม่ดีนะเวลาเราเข้าจะเข้าขวาหรือซ้ายถ้าที่ที่ไม่ดีเข้าซ้ายนะถ้าตรงไหนก็ตามที่เป็นที่ที่ไม่ใช่เป็นที่ที่มีเกียรติไม่ใช่ที่ที่ดีให้เข้าซ้ายถ้าที่ที่ดีเข้าขวานะที่ที่ดีนั้นเข้าขวาโอ้ทำไมเครื่องนี้มันวิ่งตลอดต่อไปสองอันนี้เขียนผิดเมื่อกี้หนึ่งแล้วนะเมื่อกี้หนึ่งสิ่งที่ทำร่วมตาอันนี้สองอันนั้นไม่ใช่หนึ่งนะอันนี้สองแล้วสองสิ่งที่ถูกเจาะจงข้างใดข้างหนึ่งคือเมื่อกี้น่ะหนึ่งนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ทำร่วมนะถ้าเป็นสิ่งที่ทำร่วมทั้งขวาและซ้ายให้ดูว่าถ้าเป็นที่ที่ดีทำขวาก่อนถ้าเป็นที่ที่ไม่ดีให้เอาซ้ายหรือที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ไม่ดีก็คือให้ทำซ้ายให้เริ่มซ้ายทีนี้อันที่สองอันนั้นไม่ได้เขียนหนึ่งนั้นเขียนผิดผมลืมลบลืมเขียนลืมเปลี่ยนเป็นสองสองสิ่งที่เจาะจงข้างใดข้างหนึ่งหมายความว่าการงานประเภทที่สองก็คือมันมีการเจาะจงโดยศาสนาได้บัญญัติแล้วว่าให้เริ่มด้วยข้างขวาให้ทำด้วยข้างขวาให้ทำด้วยข้างซ้ายถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นสิ่งที่มีเกียรติมันก็มีการเจาะจงให้ใช้ขวาเช่นกินดื่มเวลาเรากินเวลาเราดื่มต้องใช้มือขวาอย่ากินซ้ายนะอย่ากินซ้ายเขียนได้ไหมอะไรนะเขียนได้ไหมเขียนพยายามฝืน ถ้าได้พยายามฝึกพยายามฝึกนะ
คือของเพราะเขียนนี่ของดีนะของดีพยายามใช้ขวาฝึกได้ฝึกได้คือเล่าให้ฟังว่าป้าของผอ.เราเนี่ยนะป้าผอ.เราชื่อมูฮัมหมัดซากีท่านนี้แรกเริ่มนั้นท่านเป็นคนถนัดซ้ายเขียนหนังสือแล้วเขียนสวยด้วยท่านเขียนหนังสือแล้วเขียนเยอะแยะหน้าที่แกเขียนแกสอนแกเขียนน่ะแกถนัดซ้ายแต่ว่าด้วยกับความที่ต้องการที่จะเป็นผู้ที่ได้ทำตามคำสั่งท่านก็ฝึกเขียนข้างขวาจนกระทั่งสิ่งที่ท่านฝึกจนกระทั่งว่าข้างเขียนข้างขวาเขียนซ้ายเหมือนกันรู้ตรงไหนเวลาเมื่อก่อนเวลาเขียนในกระดาษท่านยืนตรงกลางบางทีท่านเขียนท่านยืนเขียนข้างขวาเขียนมือขวาปูดมาถึงกลางก็เปลี่ยนช็อคเอาเมืองซ้ายปูดเหมือนกันเลยทั้งขวาและซ้ายเนอะพยายามในการที่จะฝึกนะเพื่อจะได้เกิดความดีงามอ้าวกินให้ใช้มือขวาดื่มก็ดื่มข้างขวามันมีอย่างหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเรียนแบบฝรั่งชอบเวลากินก็กินแบบฝรั่งต้องกินสเต๊ะต้องกินเบอร์เกอร์ต้องกินอะไรแบบฝรั่งทีนี้มีข้อสังเกตหนึ่งว่าฝรั่งกินสเต๊กคนฝรั่งเวลาเขากินเขากินมือซ้ายน่ะคือเขาทำไงเขามือซ้ายถือซ่อมนะถือซ่อมเอมือขวาถือมีดจิ้มแล้วก็ตัดพอตัดปั๊บก็ส่งเข้าปากด้วยกับมือซ้ายอันนั้นไม่ใช่วิธีของมุมินมุมินต้องกินข้างขวาแต่ถ้าเราจะจับมีดข้างซ้ายถือซ่อมข้างขวาแล้วก็ตัดมันไม่ถนัดจับมีดจับซ่อมตัดพอตัดแล้วก็เปลี่ยนซ่อมมาอยู่ในมือขวาแทนพยายามตอนส่งเข้าปากนั้นให้ใช้มือขวากินมือขวาดื่มมือขวาจับมือเวลาจับมือเนี่ยจับมือขวาที่ตรงกันข้ามกับซุนนะห์นบีคือใครลูกเสือเพราะลูกเสือเขาไม่จับมือขวาลูกเสือต้องจับมือซ้ายลูกเสือใช่ไหมที่เราเรียนลูกเสือน่ะแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ค่อยเรียนกันแล้วเขาก็ยังมีอยู่แหละแต่เราไม่ได้เรียนนะเวลาเขาบอกลูกเสือต้องจับมือซ้ายมันสวนทางกับซุนนะห์ซุนนะห์นั้นต้องจับมือขวาเวลาจับมือจับมือขวาจับมือกันเนี่ยจับมือขวาการรับหมายถึงว่ามีใครให้ของกับเรารับให้รับมือขวาอย่าเอามือซ้ายไปรับการให้ก็เหมือนกันให้ใครให้แก่เขาก็ให้มือขวาและสิ่งที่เช่นเดียวกันนั้นอันนี้คือสิ่งที่ดีถ้าสิ่งที่ดีเนี่ยพยายามทำด้วยกับมือขวากินดื่มจับรับให้ทั้งหมดและถ้าหากตรงข้ามกับสิ่งนั้นให้ใช้ซ้ายถ้าตรงกันข้ามถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ได้มีเกียรติอันนั้นให้ใช้มือซ้ายอันนี้เจาะจงให้ใช้ซ้ายเลยไหนการชำระทำความสะอาดหลังปัสสาวะหลังอุจจาระการชำระทำความสะอาดเมื่อเราเสร็จสิ้นจากการถ่ายเวลาเราทำความสะอาดนั้นให้ใช้มือซ้ายในการถูในการล้างอย่าใช้มือขวาบางคนบอกว่าถามว่าทำไมบางคนบอกว่ามือขวาถ้าใช้มือขวาเดี๋ยวมาจับอาหารอีกมันก็ไม่มีปัญหาถ้าพูดถึงเรื่องของปัญหาจับอาหารมันก็จะเป็นไรไปเพราะเราล้างบางทีล้างสบู่ต่างหากแต่ว่าศาสนานั้นบอกถ้าเรื่องนั้นต้องใช้มือซ้ายเรื่องจับอวัยวะเพศนะจับอวัยวะเพศอันนี้ใครจับผู้ชายเนี่ยชอบจับทำไมเวลาปัสสาวะมันต้องจับต้องก็ต้องใช้มือซ้ายอย่าใช้มือขวาและสิ่งที่เป็นสิ่งเช่นเดียวกันนั้นลองดู ลองดูคำพูดของท่านนบีลองพูดฮะดีษอันนี้ฮะดีษนบีอันอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากาลัตฮะดีษรายงานจากอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านกล่าวว่ากานะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุอญิบุฮุตตะยัมมุมท่านนบีนั้นชอบท่านนบีนั้นชอบข้างขวานะพยายามที่จะชอบให้เหมือนนบี
ทำอะไรเหมือนนบีและนบีนั้นชอบที่จะทำข้างขวาฟีธานะอุลิฮีวะตารัจุลิฮีวะตูฮูลิฮีวะฟีชะนิฮีคุลลิเวลาท่านถอดรองเท้าสั้นใส่รองเท้าท่านสวมรองเท้าท่านก็จะสวมด้วยขวาท่านหวีผมท่านก็จะเริ่มจากข้างขวาท่านทำความสะอาดทำอุดูอาบน้ำท่านก็จะเริ่มด้วยข้างขวาและในทุกๆเรื่องทุกสภาพทุกการกระทำของท่านเนี่ยท่านจะทำด้วยกับข้างขวาฉะนั้นการทำข้างขวาการเริ่มข้างขวาในสิ่งที่ดีๆนั้นเป็นอิบาดะห์เป็นความดีนะได้บุญนะไม่ใช่แค่ว่าได้ทำแต่ว่าทำแล้วได้บุญทำไมได้บุญเพราะทำตามนบีเรื่องทุกเรื่องเนี่ยเราต้องทำตามนบีคือมันเราไม่ถนัดนะเรามันถนัดซ้ายนะเราไม่ได้ถนัดขวาเราถนัดซ้ายก็พยายามที่จะฝืนเพราะมันคือความดีคือบางคนบอกว่าถ้าจะตักข้าวเนี่ยเอาข้าวตักด้วยมือซ้ายเนี่ยมันมือขวานี่มันใส่ปากไม่ค่อยเข้ามันใส่ไม่ถนัดมันไม่เหมือนกับใส่ด้วยข้างซ้ายก็พยายามที่จะมาใส่ข้างซ้ายข้างขวาไว้เพราะอะไรเพราะตามนบีที่สำคัญก็คือตรงประเด็นที่ว่าเราได้ทำตามแบบอย่างของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจบแล้ววันนี้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมมีคำถามไหมเขียนอย่างเดียวแต่เรื่องอื่นยังไม่นะเรื่องเขียนอย่างเดียวนะพยายามถ้าฝึกได้ถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะ ใช้ชีวิตเนี่ยคือจะบอกว่าแบบอิสลามเนี่ยก็เหมือนกันที่เราตั้งแต่เริ่มก็คือเรื่องของเงินเรื่องของทองอิสลามนี่ง่ายและการอิบาดะห์ก็ง่ายศาสนานี่ไม่ได้ยากนะศาสนาอิสลามกับการที่เราจะปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ความเป็นอิสลามเนี่ยมันยากไปไหมมันไม่มีอะไรยากเลยง่ายๆท่านอินนัดดีนะยุสนั้นทุกเรื่องนี่ง่ายไม่ได้ยากเดี๋ยวเราจะดูเรื่องของการละหมาดดูสิละหมาดยืนไม่ได้ต้องยืนนะยืนละหมาดจะยืนไม่ได้หันนั่งนั่งไม่ได้ก็นอนสามารถทำได้นะถือศีลอดไม่ไหวเราป่วยหาก็ค่อยถือวันอื่นก็เราสามารถที่จะทำคือมันง่ายมันไม่ได้ยากนะสำหรับเราอ่ะเท่านี้วันนี้ถ้าไม่มีอะไรวัลลอฮุอะลัมได้เขาไม่เอาแล้วนะไม่เข้าใจก็ไม่แหละจะให้เขาปฏิบัติยังไงไม่ให้ตัวเขาใช่ไหมก็ไม่ได้บังคับสำหรับเขาเพราะว่าถ้าเป็นลูกซีนาน่ะแน่นอนว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เกี่ยวพันกับพ่อนะเด็กคนนี้ไม่ได้เป็นลูกกับแม่เขาเป็นกับแม่เขานั้นยังเป็นลูกนะก็จะบอกไงล่ะก็ไม่ให้ไปใช่ไหมไม่ได้ผิดเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะยังไงก็ไม่ใช่พ่อนะเพราะยังไงมันไม่ใช่พ่อเขานะเรื่องจริงนั่นแหละเข้าใจนะก็คือเขานั้นมันไม่ใช่พ่อถ้าผมไม่ใช่พ่อก็ปล่อยไปนะไม่บังคับว่าจะต้องไปทำดีไม่ต้องไปทำดีเพราะไม่ใช่พ่อนะเพราะไม่ถูกน้ำกลัวจะผิดไม่ได้ผิดอะไรเลยนะไม่ได้ผิดเพราะว่าไม่ใช่พ่อแต่กับแม่นั้นต้องนั่นนะเพราะมันยังมีความผูกพันในความเป็นแม่อยู่แต่ว่าความเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์อะไรไม่มีเลยในสำหรับตัวเองตัวเขาก็ในติดชั้นอ
ไม่จำเป็นนะเฉยๆได้นะไม่ได้จำเป็นอะไรหรอกนะไม่ต้องคิดมากตรงนั้นนะไม่ได้จำเป็นอะไรแต่ว่าถ้ามันมีความสัมพันธ์ว่าไอ้เขาเลี้ยงดูอะไรก็นั่นแค่ตอบแทนอะไรตอบแทนความดีตอบแทนบุญคุณแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าคิดถึงความผูกพันนั้นมันไม่มีความผูกพันทางสายเลือดมันไม่มีมันจะเป็นความผูกพันไม่ได้มีความจำเป็นทีนี้จะไม่ผิดถ้าเป็นแบบนั้นตัวเขานั้นตัวเขาไม่มีอะไรตัวเขานั้นปกตินะไม่ตัวเขานั้นเป็นคนปกติตัวเขาไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นคนที่อะไรนะเป็นคนที่มีความไม่สะอาดนั้นไม่มีตัวเขาตัวเด็กนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่มีความผิดอะไรไอ้ที่ผิดเลยสองคนนู้นแต่ว่าต้องมีอะไรคือตัดสินใจไปได้เลยจะอะไรจะคิดอะไรให้เขาใหญ่เขาทำอะไรไม่ต้องคิดใจว่าไม่ได้หมดได้ไม่ต้องแล้วไม่ได้เกี่ยวพันเพราะไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกันอย่างเช่นถ้าสมมติเราทำเพื่อเขาเป็นผู้หญิงถ้าเด็กคนนั้นเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเด็กคนนั้นเป็นผู้หญิงถึงวันหนึ่งที่เขาจะแต่งงานพ่อไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งเกี่ยวเลยเพราะท่านจะมาคนที่เป็นพ่อจะมายืนเขาเรียกยืนวลียืนเป็นผู้ปกครองไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้ปกครองนะไม่ได้ล่วงเลยเพราะว่าไม่ได้มีอะไรนะเขาเรียกคนผู้นุ่นไม่มีสิทธิ์อะไรเหนือเขาเลยเข้าใจเข้าใจถูกเนอก็คือเป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ผูกพันอะไรเลยไม่เกี่ยวพันอะไรเลยตั้งแต่เด็กมาเลยไม่ผิดอะไรเลยนะไม่ได้ผิดอะไรเกี่ยวไม่เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยไม่ได้ผูกพันอะไรกันเลยนะคืออำนาจการปกครองอำนาจความเป็นผู้ปกครองของเขาไม่มีเลยเขาอำนาจความสิทธิของการเป็นผู้ปกครองไม่มีนั้นก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะเพราะเขาไม่มีอำนาจอะไรนะแม้แต่เขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะเดี๋ยวชัดไปอีกนะโอเคได้เอาตามนั้นแหละไม่เป็นไรสบายใจได้วัลลอฮุอาลัมมีเพิ่มเติมไหมน่าหิวไม่ใช่หิวแล้วหลับแล้วหิวจนหลับแล้วโอเคอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกัลฮุดาวัตตุกาวัลอาฟาวัลกินาอัลลอฮุมักฟินาบิฮะลาลิกะอันฮะรอมิกวะกินาบิฟัดลิกะอัมมันซิวะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู